มีรายงานว่าพี่สีออกโรงนะครับเรื่องของข่าวไฟแพงเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดียวที่เด็ดงามเหลือสระนิประชาชนไทย PBS มาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อนคๆครับรายงานนะครับบอกว่าคุณสีสุวรรณนะฮะร,ร้องสอบรัดเอื้อทุนพลังงานทําข่าไฟโคตรแพงเขาบอกว่าอย่างนั้นโอ้อเล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะคือที่สุรราชการเนี่ยก็เห็นว่านายสีสุวรรณจัญยานะครับนาย,ยกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เดินทางมายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินครับเพื่อขอให้สอบข้อเท็จจริงครับกรณีที่ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยกำลังเดือดร้อนอยู่ขนาดนี้จํานวนมากเลยนะฮะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงจะเจอค่าไฟไปแบบอึ้งเหมือนกันโอ้โหทำไมมันขึ้นสูงอะไรขนาดนี้ใช่ไหมฮะคือเพื่อขอให้มีการสอบข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยบอกว่ากรณีประชาชนนะอยากให้มีการตรวจสอบเรื่องของการจ่ายค่าไฟฟ้าในราคาที่แพงหน่อย อันมีสาเหตุมาจากการขึ้นค่า Ft อย่างต่อเนื่องนะครับจากการสำรองไฟฟ้าจุดล้นประเทศว่าอย่างนั้นแล้วก็ยังมีการจัดซื้อไฟฟ้าเพิ่มจากเอกชนอีกเกือบ5,000เมกะวัต์เป็นการอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานหรือไม่ก็สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากะกะพนะครับได้มีการประกาศขึ้นค่า FT มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในรอบใหม่ในเดือน พฤษภาคมถึงสิงหาคม2566ในราคา4บาท77สตางค์ต่อหน่วยทั่วประเทศครับก็เพิ่มขึ้นจากเดิม9 8 2 7สตางค์ต่อหน่วยทำให้ประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศเนี่ยเดือดร้อนกันอย่างทั่วหน้าเลยเพราะว่ากฟผต้องหาเงินไปใช้หนี้ให้กับเจ้าของโรงไฟฟ้านับแสนล้านบาทอันนี้พี่สีเขารองนะแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่างใด แม้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะอ้างว่าต้องขึ้นราคาเพราะว่ามีการซ่อมบำรุงท่อก,ก๊สจากเบียนมาแล้วก็ก๊สจากอ่าวไทยมีการเปลี่ยนมือผู้รับสัมป,ปทานมาเป็นบริษัทหนึ่งแต่เมื่อเหตุการณ์กลับเป็นปกติก็ทำให้ราคาค่าไฟฟ้าเนี่ยลดลงได้แต่อย่างใดนะทีนี้เนี่ยด้วยความสามารถขั้นเทพของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอาธิคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมก,การกำกับกิจกรรมพลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน,นทำให้ประเทศไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้ามากถึงกว่า5 1 4 4 8เมกะวัตต์ขณะที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดทั้งประเทศเมื่อปี2 5 6 5มีเพียง3936.5เมกะวัตต์เท่านั้นอันทำให้มีพลังงานไฟฟ้าสำรองล้นประเทศหรือว่ามากกว่า160เกินไปกว่ามาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ที่ร้อละ10ถึงร้อละ ซึ่งค่าไฟฟ้าสำรองเหล่านั้นก็จะถูกผลักภาระมาให้ทุกครัวเรือนรับผิดชอบในค่า FT ที่ส่วนใหญ่รับซื้อมาจากภาคเอกชนจนสร้างความร่ำรวยเป็นเศรษฐีระดับประเทศกันทั่วหน้าแถมขณะนี้ยังเปิดรับซื้อเพิ่มอีกเกือบ5,000เมกะวัตต์อีกด้วยอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเอาจากที่คุณศรีสุวรรณเนี่ยเขาไปร้องมานะอ อีกทั้งปรากฏว่ามีการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกหลังคาเรือนในตราที่แตกต่างกันเช่นจังหวัดพิษณุโลกเก็บ3 3 2 9บสาท29สตางค์ต่อเดือนแต่ที่ปทุมธานีเนี่ยเก็บเพียง2 4 6 2บสาท62สตางค์ต่อเดือนรวมทั้งค่า FT ก็เก็บไม่เท่ากันเช่นที่พิษณุโลกเนี่ยเก็บ1บาทกับอีก5 4 9 2สตางค์ต่อหน่วย แต่ที่ปทุมธานีเนี่ยเก็บ0.9343บาทต่อหน่วยอันนี้ชี้ให้เห็นถึงการลักล่านเลือกปฏิบัติและก็สร้างความไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานรัฐโด,ดยชัดเจนด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมต่อต้านสภาพะโลกร้อนจึงต้องนําความมาร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็จี้ให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยระงับหรือว่ายุติป,ปัญหาค่าไฟฟ้าที่ราคาแพง การขึ้นค่า FT การปล่อยให้มีไฟฟ้าลดประเทศการงดซื้อไฟฟ้าเพิ่มแล้วก็หยุดผักภาระมาให้ประชาชนต้องร่วมรับผิดชอบเดือดเร็วนายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุดนะฮะและเพื่อนๆล่ะครับต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าอย่างไรบ้างเชื่อว่าหลายคนนะฮะก็คงจะกระทบหนักเลยนะเพราะมีการถ่ายภาพลงโซเชียลเนเบิกกันเพียบที่บ้านผมก็หนักเหมือนกันนะครับอ่ะแลกเปลี่ยนมาด้วยถ้อยคำที่สุภาพแล้วกัน แล้วก็ช่วยกันส่งต่ออย่าลืมฮะกดติดตามกันด้วยลวกันนะฮะเดีย๋ยวจะคอยรายงานข่าวในประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามไปอย่างต่อเนื่องด้วยฝากติดตามรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS กดหมายเลขกสาด้วยนะครับผมจะรายการสถานีประชาชนตอนใบสองห้านาทีจน่1ใบสาแล้วก็มีรายการสถานีประชาชนยกเลกางสามทางออนไลน์เท่านั้นนะฮะทางไทย PBS News นะออนไลน์เข้าไปติดตามกันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ